สวัสดีครับรัฐกรนะครับผมออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับตอนนี้อยู่คลองหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกค้ายังติดฟิวเจอร์อยู่นะครับยังโทรมาถามอยู่บางคนเดินหายยังไม่หาไม่เจอนะครับก็ออกมาในขายออนไลน์นะครับบนโลกออนไลน์นะครับผมย้ำเสมอเลยนะครับว่าลูกค้าได้ผลประโยชน์เยอะที่สุดแล้วนะครับสมัยก่อนอ่ะไม่มีนะครับมาซื้อที่หน้าร้านหรือแม้กระทั่งเฟซมาได้ลดสิ่งต่อนะครับร้านลด1ต่อนะครับบนโลกออนไลน์ลดอีก1ต่อนะครับลูกค้าได้ลด2ต่อนะครับผมย้ำทุกคลิปเลยนะลูกค้าต้องซื้อให้ได้นะครับลูกค้าจะได้ประโยชน์เยอะนะครับอย่างลาอย่าง Shopee เนี่ยลูกค้าได้ผ่อนนะครับได้ผ่อนลายได้ยืมเงินนะครับและที่สำคัญนะครับบนโลกออนไลน์เนี่ยซื้อของได้เห็นของได้สัมผัสได้รองเท้าได้ใส่แถมได้คืนเงินด้วยนะครับถ้าได้ของปลอมนะครับผมทำคลิปเอาไว้ให้แล้วนะครับว่าวิธีการวิธีง่ายๆคือวิธีซื้อของไม่โง่ไม่โดนหลอกทำยังไงนะครับผมทำเอาไว้ให้แล้วลองไปดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จริงๆเป็นรุ่นคลาสสิกนะเคยมานานมากแล้วนะครับสมัยก่อนขายกระจายเลยนะครับตัวนี้คุ้มค่านะครับคุ้มค่านะครับก็จะมีดำกับแดงนะครับสมัยก่อนก็มีดำกับแดงนะครับตัวอื่นตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ2แบบนะ2หรือ3แบบนี่แน่คือมันเหมือนกันหมดบอดี้เดียวกันลักษณะเดียวกันผ้าเดียวกันแต่เป็นเพิ่มลายขึ้นมานั่นเองนะครับก็คือเพิ่มลายขึ้นมานะครับทำให้ดูสวยขึ้นแต่ตัวเนี้ยคือรุ่นคลาสสิกนะครับคือรุ่นคลาสสิกที่เรียบๆไม่มีลายอะไรมากมายนะครับมาดูช่องกันสีดำนะครับกับสีแดงนะครับโลโก้นะครับโลโก้เนี่ยสมัยก่อนจะเป็นโลโก้สกรีนเหมือนตัวหุ้มข้อใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนะครับตรงสีขาวเนี่ยจะไม่ใช่สกรีนนะครับจะเป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งนิ่มๆนะครับเป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งนิ่มๆนะครับเป็นผ้านะครับไม่ใช่พลาสติกสกรีนนะครับแล้วก็เย็บล้อมรอบเลยนะครับก็จะมีแล้วก็จะมีโลโก้เล็กๆตรงนี้ข้างๆนะครับตัวนี้คุ้มนะครับคุ้มแล้วขายดีนะครับจริงๆสมัยก่อนขายอยู่จำไม่ได้นะเท่าไหร่สายปักได้ยาวนะครับยาวมากนะครับยาวแบบยาวเวอร์นะครับยาวมากสีแดงนะครับก็เหมือนกันโลโก้เล็กๆข้างๆนะครับเป็นป้ายนะครับแล้วก็โลโก้เป็นผ้านะครับเย็บล้อมรอบตรงนี้นะครับมาดูช่องการตัวนี้คุ้มนะครับคุ้มสุดคุ้มเลยช่องแรกนะครับก็คือเปิดมาตัวนี้ก็เอาไว้ใส่พวกพวงกุญแจอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะต้องใส่นะครับเปิดขึ้นมานะครับก็มี1ช่องนะครับช่องนี้ก็จะสุดเลยถึงนี่เลยนะครับถึงข้างล่างเลยนะครับมือถือก็ใส่ได้หมดเลยเห็นไหมลูกค้าอันนี้ iPhone อะไรวะ iPhone X นะแล้วก็กว้างด้วยนะลูกค้ากว้างด้วยช่อง2นะครับมันแอบอยู่ข้างบนนะครับคือใครไม่สังเกตไม่รู้สมมุติเปิดมาปุ๊บ1ช่องนะครับช่อง2ก็อยู่ข้างบนเหมือนช่องแอบเห็นไหมลูกค้านี่อีก1ช่องนะครับนี่1ช่องนะและนี่อีก1ช่องนะครับเห็นไหมลูกค้า2ช่องแล้วนะครับช่องนี้ก็จะยาวช่องนี้ก็จะยาวไปถึงข้างล่างนี้เลยนะครับ สุดเลยเห็นไหมครับเนี่ยข้างหน้านี้ได้2ช่องแล้วนะครับข้างหน้าได้2ช่องนะตรงนี้ก็จะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับข้างหลังมีอีก1ช่องสุดคุ้มเลยลูกค้าจะเป็นช่องข้างๆนะครับก็จะทั้งแผงเลยหมายความว่าช่องเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับเต็มขอบนี่เลยนะครับเนี่ยเห็นนิ้วผมไหมนะครับอันนี้เห็นนิ้วผมนะเนี่ยนะครับ
ต็มเลยคือช่องนี้เต็มแผงเลยนะครับมือถือเข้าไปได้เลย3ช่องแล้วลูกค้าเห็นไหมใบเล็กแต่คุ้มนะครับใบเล็กแต่คุ้มช่องใหญ่นะครับช่องใหญ่ข้างในนะครับก็จะเปิดมาจะมีตัวนี้ให้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเอาไว้ใส่พวกพวงกุญแจรถก็ได้พวงกุญแจบ้านก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นวัสดุพลาสติกนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นวัสดุพลาสติกเหมือนกันนะครับข้างในจะมีอีกช่องหนึ่งช่องเล็กนะครับประมาณนี้นะครับ1ช่อง2ช่องนะนี่คือ1ช่องนะครับนี่ช่องหนึ่งนะครับ2ช่องข้างหน้านี้มี2ช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องข้างหลังอีก1ช่องเป็น5ช่องนะครับเยอะเลยนะคุ้มนะครับคุ้มอ่ะมาขนาดสูงนะครับสูงนะครับความสูง8นิ้วนะครับความสูง8นิ้วแล้วก็กว้างนะครับกว้างนะครับกว้างคือตรงนี้นะกว้าง 5.5 นิ้วนะครับ 5.5 นิ้วนะครับลึกนะครับลึกคือใส่ของได้นะครับคือข้างๆนี้นะครับก็จะประมาณ 2.5 นิ้วนะครับ 2.5 นิ้วก็คือรวมแผงนี้ด้วยแล้วก็รวมข้างหน้าด้วยยื่นออกมาแบบนี้นะครับ 2.5 นิ้วนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับใส่ได้เยอะเลยนะครับ5ช่องนะครับมีดำกับขาวนะครับตัวนี้หมดแล้วก็คือรออีกนานเลยนะครับกว่าจะมานะครับก็จะมีตัวอื่นมาแทนนะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็จะเพิ่มลายขึ้นไปอย่างที่ผมบอกนะครับอ่ะมาดูราคากันนะครับราคาไม่แพงนะครับราคา790บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับตัวนี้ตอนนี้ในไลน์คือซื้อครบ800ขึ้นไปจะได้ลด80บาทคุ้มเลยนะครับ 10% เลยนะครับก็ลองเลือกดูนะครับ add KLN ไปได้เลยนะครับก็จะเป็นรูปภาพอัลบั้มลูกค้าให้กดกันได้เลยนะครับกดซื้อในระบบได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอะไรมากมายแล้วกดอย่างเดียวอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าลันก่อนนะครับสวัสดีครับ